เสียงนุ่มลึกสวัสดีจ้าวันนี้ไปไหนมาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังแชนแนลแต่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าหนอนหนังแชนแนลเนี่ยไม่ใช่แค่ช่อง YouTube ธรรมดาธรรมดากิ๊กก๊อกเป็นอาณาจักรนี่คืออาณาจักรของคนรักการดูหนังเป็นกลุ่มคนเล็กๆ เป็นอาณาจักรเล็กๆที่รวบรวมคนรักดูหนังมาอยู่ด้วยกันนะครับความบันเทิงของชาวหนอนหนังก็คือการได้ไปดูภาพยนตร์แล้วมานั่งคุยกันแบบนี้เนื่องด้วยช่วงนี้นะครับโควิดถาโถมนะครับถาโถมมากเลยเย่ยไม่รู้โควิดแม่งไม่รู้จะทำร้ายพวกเราไปอีกนานแค่ไหนภาพยนตร์ที่น่าสนใจหนังใหม่ๆก็ลดน้อยลงนะครับต่างพากันเลื่อนด้วยสถานการณ์ที่อ่ะพวกเราเข้าใจนะครับคือจริงๆตัวผู้จัดและทางผู้กำกับอะไรเขาคงไม่อยากเลื่อนหรอกนะครับการทำหนังมาแล้วต้องเลื่อนเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะด้วยสถานการณ์เราก็เข้าใจเอาเป็นว่าผมก็หยิบยกหนังที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรรีวิวก็หยิบยกหนังที่น่าสนใจตามสไตล์ที่ผมชอบวันนี้จะหยิบยกภาพยนตร์เรื่อง What Lies Below ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ Thriller Mystery มีส่วนผสมของ Sci-Fi เจืออยู่เจืออยู่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเยอะพอสมควรภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายได้ไม่นานมากนะครับผมฉายช่วงเมื่อปลายปีช่วงธันวาปลายปีนี้เองนะครับผมใครที่เป็นคอหนังเทเลอร์เฮอร์เทเลอร์เนี่ยก็คงได้สัมผัสแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัสว่า What Lies Below เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรผมเกริ่นๆให้ประมาณนี้แล้วกันครับว่าเป็นเรื่องราวของแม่ไม้นะครับผมที่เขามีลูกสาว1คนนะครับสถานการณ์ของครอบครัวนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปจากครอบครัวทั่วไปนะครับปัญหา1อย่างที่จะมีสำหรับแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นนะก็มีการไม่เชื่อฟังแม่บ้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวสูงแต่ประเด็นของเรื่องนี้ที่มันเป็นจุดขายหลักๆเลยก็คือณขณะที่ What Lies Below เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แม่ของนางเอกเนี่ยกำลังคบหาดูใจกับชายหนุ่มรูปหล่อต้องพูดว่ารูปหล่อถึงขั้นที่ถ้ากูเป็นผู้หญิงอ่ะคือเห็นแล้วขนลุกอ่ะผู้หญิงนี่แม่งเห็นแล้วต้องแบบขนลุกกราวเชื่อดิอ่ะพูดอีกหนึ่งแล้วกันครับผมจะไม่สปอยนะผมจะไม่สปอยแต่ผมจะพูดแค่แบบว่าเหมือนแนะนำคลิปนี้จะเหมือนเป็นการให้ความรู้สึกแบบแนะนำหนังอารมณ์แบบยั่วน้ำลายยั่วน้ำลายผมจะพยายามบิ้วให้ทุกคนอยากดูให้ได้เอาเป็นว่าฉากแรกเลยคุณลองนึกภาพว่าผู้ชายใหม่ที่แม่กำลังคบด้วยเนี่ยแม่งเดินขึ้นจากน้ำซิกแพคไอ้เหี้ยซิกแพคนะมีขนหน้าอกเบาๆกุ๊บกริบมีขนหน้าอกกุ๊บกริบเดินจากน้ำตัวเปียกๆโอ้โหแม่งแล้วมึงฟิตเนสวันละกี่ชั่วโมงอะไอ้เชี่ยกล้ามชัดแบบโอ้แม่งไตเซปไบเซปซุบเซปแม่งก็ชัดไปหมดแล้วโอ้โหแม่งกล้ามเนื้อทุกมัดแม่งกล้ามชัดเจนเดินมาน้ำเสียงแรกอะที่ชายหนุ่มคนนั้นเปล่งออกมาก็แบบว่าเออเสียงนุ่มลึกเ นี่ยผู้ชายคนเนี้ยทักคุณด้วยน้ำเสียงเออสวัสดีจ้าวันนี้ไปไหนมาแม่งแบบโอ้โหผู้ชายคนนี้แม่งเหมือนเขาเรียกหลุดมาจากแมกกาซีนอะโซฮอตประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเขาเล่นกับมุมนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแม่งฮอตขนาดนี้เนี่ยอย่าว่าแต่มัดใจแม่เลยมัดใจลูกด้วยซ้ำไปแต่ชายหนุ่มคนนี้มาพร้อมกับพฤติกรรมที่แปลกประหลาดพอรับตาคนก็จะชอบออกมาเดินคนเดียวหรือมีพฤติกรรมที่เมื่อยามที่ออกไปตอนเช้าทำภารกิจของตัวเองเหงื่อออกใช่ไหมเขาแม่งมักจะแดกเหงื่อตัวเองแล้วพฤติกรรมแปลกๆเหล่านี้มันจะค่อยๆทวีคูณความแปลกขึ้นเรื่อยๆนี่แหละ What Lies Below แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าหนังมันทำให้เราแปลกได้มากแค่ไหนและสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวผู้ชายคนนี้เขาคือใครหรืออะไรกันแน่นี่ต้องไปดูนี่แหละ What Lies Below บอกเลยนะว่าเป็นหนังเทเลอร์ไซไฟอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เลวไม่เลวครับเป็นหนัง
เทเลอร์ไซไฟอีกเรื่องที่ทำให้ผมประทับใจได้และพูดเลยว่าผมชอบนะครับผมชอบในความไม่เยอะของเขาความไม่เยอะของเขาคือในเรื่องนะครับเขาจะใช้ตัวละครไม่มากมีอยู่เนี่ยแค่3ตัวเองมั้งเนี่ยมีผู้ชายคนนี้นะครับมีลูกสาวแล้วก็มีแม่ของเขานะครับอาจจะมีช่วงซีนเปิดนิดเดียวที่มีคนอื่นบ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมพวกนั้นเนี่ยถ้าเป็นคิวถ่ายคือแม่งแป๊บเดียวนะครับเผลอๆวันเดียวเสร็จนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยกว่า 90% ของเรื่องเนี่ยต้องพูดว่ากว่า 99% ของเรื่องเนี่ยจะมีตัวละครอยู่เนี่ยครับ3ตัวแล้วนึกภาพว่าตัวละคร3ตัวกับบ้าน1หลังอ่ะตัวละครเขาใช้น้อยมากนะนะครับเขาใช้น้อยมากนะครับผมและไอความน้อยของเขาเนี่ยมันทำให้เขาต้องขับนะครับขับวิธีการนำเสนอออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นพอคนทำหนังเนี่ยเขามีทรัพยากรในมือน้อยสิ่งที่เขาทำระหว่างทางเราจะได้เห็นการใช้ movement แปลกๆไม่ว่าจะเป็น movement ในคนหรือตัวแสดงหรือ movement ในกล้องในภาพหลายๆครั้งเนี่ยหนังใช้แสงและสีและตัวละครที่มีอยู่เนี่ยได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับใครที่ชื่นชอบการเห็นสแวกประหลาดๆหรือท่าทีประหลาดๆของมนุษย์เนี่ยคุณได้เห็นในหนังเรื่องนี้แต่ถ้าพูดถึงสแวกประหลาดๆท่าทีประหลาดๆหรือการบิ้วอัพที่ดีเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้ยังดีได้อีกไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ไม่ดีนะครับผมชอบพูดแค่นี้ละกันนะครับผมชอบมากหนังเรื่องนี้แต่ถ้าถามผมอะอีกได้อีกคำว่าได้อีกคือซัดคนดูหนักกว่านี้ได้อีกเพราะเซตอัพของเรื่องเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามต่อผู้ชายประหลาดคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในครอบครัวของแม่ไม้ลูกติดคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามมันเกิดขึ้นและสวักที่เขาทำในตัวผู้ชายคนเนี้ยการแสดง acting ท่าทางรอยยิ้มเขาแคสติ้งดีนะหนังเรื่องเนี้ยแคสติ้งคนที่มาเป็นตัวผู้ชายที่เขาต้องการตั้งคำถามใส่เราอ่ะนั่นอ่ะเขาแคสติ้งได้ดีซึ่งจริงๆเนี่ยการทำหนังสไตล์เนี่ยมันต้องใส่ใจเรื่องแคสติ้งตัวละครตัวนั้นมากเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำได้ดีเนี่ยพอเขาแคสติ้งมาดีปั๊บไม่ว่าผู้ชายคนนี้ทำท่าทางอะไรอ่ะมันจะรู้สึกประหลาดไปหมดยกตัวอย่างเช่นรอยยิ้มหลายๆครั้งตัวละครผู้ชายคนนี้จะยิ้มบ่อยครั้งมากนะครับที่ยิ้มธรรมดาของเขาอ่ะพอบวกรวมกับสกอร์นะครับพอบวกรวมกับจังหวะที่มันทิ้งและบิ้วในปริมาณที่มันเหมาะสมอ่ะมันทำให้ช่วงจังหวะที่เขายิ้มอ่ะมันเป็นยิ้มธรรมดาที่ดูไม่น่าไว้วางใจเฮี้ยนะครับบวกกับพฤติกรรมหลายๆอย่างคุณลองไปดูเองละกันแต่พฤติกรรมหลายๆอย่างการบิ้วอัพสกอร์ที่ใช้ movement มุมกล้องและ movement ต่างๆ movement ของผมเนี่ยพูดถึงของตัวนักแสดงและพูดถึง movement ของหนังด้วย movement ของหนังประกอบไปด้วยภาพนะครับภาพสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องที่เคลื่อนไหวการโอเปเรตคือการเคลื่อนกล้องนะครับผมทุกอย่างสำหรับผมเนี่ยคือบวกรวมเป็น movement ของหนัง movement ของหนังทุกอย่างนะครับบวกรวมกับการแสดงพฤติกรรมต่างๆมันส่งผลให้ตัวละครตัวเนี้ยมันดูแบบประหลาดในแบบที่ผมเกิดคำถามและสงสัยกับมันมากๆแต่หนังเรื่องเนี้ยเขาเหมือนไม่ไปสุดกว่านั้นน่ะคือในเรื่องอ่ะถ้าใครสังเกตดีๆอ่ะเขาจะบอกอยู่แล้วว่าตัวเขาคืออะไรเอาเป็นว่าผมจะไกด์ให้นิดเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นส่วนที่หนังแม่งไม่ได้ต้องการจะซ่อนนะครับหนังพูดเลยแต่ว่าผมจะไกด์เพื่อให้คุณโฟกัสจุดนี้เป็นพิเศษคือในเรื่องเนี่ยเขาจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ทำตัวเป็นปรสิตสิ่งมีชีวิตที่เป็นปรสิตอันนี้จะมีวิธีการใช้ชีวิตด้วยการแฝงตัวนะครับปรสิตชนิดนี้เนี่ยครับจะทำหน้าที่เกาะตามปลาต่างๆนะครับคอยเกาะกินเวลาปลาตัวนั้นกินอาหารปรสิตพวกนี้ก็จะพลอยกินอาหารจากปลาตัวนั้นนั่นแหละนะครับคือปรสิตพวกนี้เป็นกาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการสืบพันธุ์ต้องใช้สิ่งมีชีวิตอื่นในการดำรงชีวิตหรือสืบพันธุ์หนังมันบอกเท่านี้ผมขอพูดแค่นี้เลยที่เหลือคุณไปดูเอาเองอันนี้ผมถือว่าไกด์ให้นะครับแต่ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้หลายๆคนก็น่าจะตามทันในจุดนี้ผมถึงพูดมันขึ้นมาผมกำลังจะบอกว่าไอ้จุดพวกนี้มันส่งผลให้เรารู้สึกว่ามันโคตรเบี้ยหรือโคตรประหลาดแต่ไอ้ความประหลาดนั้นน่ะเขาไม่ก้าวไปมากกว่าสิ่งที่เขาบอก
คำว่าก้าวไปมากกว่าสิ่งที่เขาบอกคือผมอยากเห็นโมเมนต์ต่างๆจากตัวละครผู้ชายตัวเนี้ยมากกว่านี้ผมอยากเห็นโมเมนต์ต่างๆในการใช้ชีวิตหรือช่วงเวลาของตัวละคร3ตัวเนี้ยให้เยอะกว่านี้เรื่องราวที่ผมพูดเซตอัพทั้งหมดเนี่ยเขาเล่าทั้งหมดจบภายในชั่วโมงครึ่งอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ผมพูดเลยนะชั่วโมงครึ่งอ่ะน้อยไปได้อีกครับได้อีกเพราะว่าในเรื่องอ่ะช่วงเริ่มมาดีเขาออกสตาร์ทได้ดีทำให้เราเห็นแน่ว่าตัวละครสองแม่ลูกเนี่ยเป็นอะไรบ้างมาทำอะไรที่ไหนยังไงและเมื่อไหร่เรารู้ได้ทันทีนะครับรู้แม้กระทั่งความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกด้วยซ้ำไปความสัมพันธ์ของแม่ลูกสำหรับผมอะไม่ได้ถือว่าระหองระแหงนะครับคือเป็นความสัมพันธ์ที่ปกติใครที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและกำลังมีลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอะผมว่ารู้ดีคือลูกก็จะแบบไม่ค่อยอยู่ในโอวาทเราเท่าไหร่นะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะความเป็นวัยรุ่นนะเขาโตแล้วนะเขาเริ่มเปลี่ยนจากเด็กเป็นวัยรุ่นและเริ่มมีโลกส่วนตัวสูงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งปกติที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสัมผัสเนี่ยไอ้ความเซตอัพตรงเนี้ยเราเห็นครอบครัวเนี้ยได้ค่อนข้างที่จะมากพอนะมากพอสำหรับการรับชมอ่ะและหลังจากนั้นน่ะเขาก็ค่อยๆเปิดเว้ยเปิดตัวละครผู้ชายคนใหม่ของแม่เปิดความประหลาดค่อยๆปูค่อยๆปูแต่พอ 50% หลังอ่ะผมรู้สึกว่าทุกอย่างไปเร็วเกินไปหลายๆครั้งคอนฟลิกต์หรือปมปัญหาเนี่ยมันถูกถาโถมออกมาถาโถมมาดีครับแต่คอนฟลิกต์หลายๆอย่างปมหลายๆอย่างหรือเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันควรถูกขยายมากกว่านี้ผมจะพูดให้คนที่ดูแล้วเข้าใจแต่คนที่ยังไม่ดูเนี่ยไม่เก็ทแล้วกันนะครับไม่เป็นการสปอยนะครับคือผมจะบอกว่าสิ่งที่ควรจะขยายอ่ะที่ผมบอกว่าช่วงหลังของเรื่องอ่ะมันเร็วเกินไปอ่ะแล้วผมบอกว่าขยายได้อีกอ่ะขยายอะไรได้บ้างคือโมเมนต์ของผู้ชายไอ้ความแปลกเนี่ยมันสามารถขยี้ได้อีกคุณลองนึกถึงคุณยายใน The Visit เป็นผลงานของ M. Night Shyamalan ที่ผมชื่นชอบมากนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนังเรื่อง What Lies Below ครั้งนี้เนี่ยมันสามารถบิ้วอัพให้น่ากลัวเท่าเดอะวิสิตได้เนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกขาดผมรู้สึกว่าไอ้ความประหลาดของผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นเชื้อที่ดีแล้วแต่เขารีบจบเกินไปอ่ะถ้าให้เวลากับมันอีกนะขยี้ในส่วนนี้อีกผมว่าน่ากลัวไม่แพ้เดอะวิสิตเอางี้แล้วกันกับอีกหนึ่งสิ่งครับที่สามารถต่อยอดได้ต้องใช้คำว่าชะตากรรมของสองแม่ลูกทั้งแม่และลูกในเรื่องนี้เนี่ยมีชะตากรรมที่ต้องเผชิญค่อนข้างหนักหน่วงนะครับส่วนของแม่เนี่ยจะเป็นชะตากรรมในส่วนที่ค่อนข้างจะสาหัสสากรรเอางี้แล้วกันผมพูดไว้กว้างๆนะครับและตัวลูกนี่แหละจะเป็นตัวละครที่คอยตั้งคำถามและเผยคำตอบให้คุณในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโมเมนต์ของคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยที่ทำให้มันรู้สึกว่ายังขาดอยู่อ่ะคือขาดเวลาขยี้เหล่านี้แหละทุกตัวละครต้องการเวลามากกว่านี้ผมพูดเลยนะ What Lies Below เป็นหนังฮอร์เรอร์ไซไฟบวกมิสเตอรี่อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าชั่วโมงครึ่งน้อยไปสรุปรวมๆเลยนะชั่วโมงครึ่งน้อยไปนะพูดง่ายๆคือชั่วโมงครึ่งสั้นไปสัตว์ไอ้เหี้ยเล่าเยอะกว่านี้อีกนะครับผมไอ้ช่วงโมเมนต์ต่างๆขยี้ไปอีกโอ้ยมีจุดให้ขยี้อีกเยอะมากนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครึ่งหลังมันโคตรจะไวเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การบิ้วอัพที่ผมพูดว่าไวพูดว่าเร็วพูดว่าน้อยไปพูดยังไม่ถึงเนี่ยแต่โดยรวมนะมันก็ยังออกมาได้กลมกล่อมเพราะว่าหลายๆครั้งมุมกล้องที่เขาใช้หรือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยครับว่าเขามีทรัพยากรในมือที่จำกัดนะครับตัวละคร3ตัวคือตัวละคร3ตัวแล้วนะมุมกล้องของเรื่องก็ไม่ได้หวือหวานะเขาไม่ได้มีการเน้นแอคชั่นแคมหรือมีจังหวะบิ้วอัพอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเทเลอร์นะมันเป็นเทเลอร์มิสเตอรี่จังหวะแต่คนนี้ค่อนข้างจะถูกฉลวกกับผมนะมีจังหวะที่ผ่อนหนักผ่อนเบาช่วงไหนที่ทิ้งเขาก็ทิ้งนะครับผมให้เราเห็นอะไรที่มันประหลาดเขาเน้นตรงนั้นมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผมพูดว่าน้อยไปหรือยังขาดเนี่ยแต่มันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับผมคือเอาจริงๆหนังเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยผมไปเช็คมาด้วยนะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้มะเขือเน่าไปจาก Rotten Tomatoes นะครับผมนะ IMDB ก็ได้ไปแบบ 4.6 คะแนนอะไรเงี้ยในนักวิจารณ์ทาง Rotten Tomatoes เนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่าบางอย่างมันก็ดูแบบ
แอบไม่เมคเซนส์อย่างแบบในบ้านนี่พูดนิดนึงนะครับในบ้านเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่แต่นี่บ้านของพวกมึงพวกมึงไม่รู้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนักวิจารณ์หลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งคำถามว่ามีหลายๆจุดที่ยังพูดไม่เคลียร์นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูเคลียร์ในระดับนึงนะหมายความว่าหนังมันก็พยายามอธิบายอยู่นะว่าตัวมันน่ะคืออะไรแต่อาจจะไม่ได้ให้เห็นไงคุณลองนึกภาพว่าหนังอย่าง What Lines Below เนี่ยเขาพูดว่าเอ้ยฉันน่ากลัวอย่างไรและหนังมันพยายามบรรยายนะว่าฉันน่ากลัวอย่างไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เห็นหน้าตาอันน่ากลัวแต่เขาให้เห็นพฤติกรรมแทนซึ่งผมมองว่าโอเคนะเหมือนตอนที่เราดู It Follow อ่ะเรารู้สึกว่าเรากลัวชายแก่ที่เดินแก้ผ้าตามเรารู้สึกว่าเรากลัวผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่งเดินแก้ผ้าตามเราในความมืดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกถึงความน่ากลัวอันนั้นทั้งที่เราไม่ได้เห็นความน่ากลัวในแบบที่เป็นรูปธรรมด้วยซ้ำไปอ่ะผมว่า What Lies Below มันเป็นประมาณนั้นแหละแต่ What Lies Below กับ It Follow มันต่างกันตรงแค่ What Lies Below เนี่ยมันมีความเป็นไซไฟส่วน It Follow เนี่ยมันเป็น Thriller Mystery เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นไซไฟที่บวกมาเนี่ยนักวิจารณ์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยมันไม่ควรจะกั๊กเป็นหนังเทเลอร์มิสเซอรี่มากขนาดนี้มันควรที่จะให้เห็นบ้างนะครับผมเพราะว่าพอจั่วไซไฟมาปั๊บเนี่ยเหมือนใช้คำว่าไซไฟไม่คุ้มนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นมุมมองเขาเรียกว่าเป็นมุมมองที่เป็นรสนิยมนะครับผมบางคนพอจั่วไซไฟปั๊บมันควรจะต้องคุ้มค่าในการใช้มันแล้วอ่ะเข้าใจไหมหนังมันจั่วคำว่าไซไฟหนักนะครับผมคุณลองไปดูแล้วกันผมไม่ขอพูดมากกว่านี้คือในช่องก็ตามใน IMDB ก็ลงเอาไว้ชัดเจนนะครับตัวเริ่มเทิมว่า Horror Mystery Sci-Fi นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจารณ์หลายๆท่านเขาก็บอกว่ามันไม่คุ้มจุดนี้บางจุดมันก็ดูไม่ make sense เว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมถือว่าชอบนะคือผมไม่ได้มายหรือซีเรียสขนาดนั้นนะครับว่าเฮ้ยตัวหนังมีกลิ่นของไซไฟที่ค่อนข้างชัดเจนเอางี้แล้วกันนะครับมีกลิ่นไซไฟที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ใช้ให้มันคุ้มค่าผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นสำหรับผมนะครับผมแค่รู้สึกว่าหนังมันเปิดเผยและซ่อนในปริมาณที่มันผมมองว่าโอเคส่วนตัวผมโอเคบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันมองไม่เห็นเนี่ยถ้าปล่อยให้มันไม่เห็นไปอย่างนั้นน่ะมันน่ากลัวกว่าเอาออกมาให้เห็นคนเคยรู้สึกไหมล่ะว่าเรื่องบางเรื่องเรื่องเล่าก็ได้พูดถึงเรื่องเล่าแบบเรื่องผีเรื่องเล่าเรื่องหลอนเรื่องอะไรที่คุณชอบเสพนะมีแน่นอนนะครับใครหลายคนที่ชอบเสพเรื่องเล่าหลอนๆหรือเรื่องเล่าที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยรู้สึกไหมว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะพอมันเป็นเรื่องเล่าอ่ะแบบที่คุณยังไม่เห็นมันอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันหลอนและมันน่ากลัวแต่เรื่องเล่าหลายๆเรื่องอ่ะมันน่ากลัวตอนเล่าแต่พอมีคนทำเป็นภาพให้เห็นน่ะมันรู้สึกว่าแบบโอ้ลดทอนความน่ากลัวสำหรับผมนะ What Line Below แม่งเป็นแบบนั้นว่ะผมรู้สึกผมพอใจในสิ่งที่เขาเอาให้เห็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านี้คือจังหวะของหนังนะครับไม่ได้เป็นส่วนของความไซไฟหรือช่องหนังที่มันใช้ไม่คุ้มอะไรแต่ว่าผมอยากเห็นโมเมนต์มันมากขึ้นโมเมนต์ขยี้เหมือนอย่าง The Visit ผมเปรียบเทียบกับ The Visit เพราะว่า The Visit ให้เวลาเราติดอยู่กับเด็กที่ยายแม่งโคตรประหลาดอะนานมากนะครับผมแต่พอกลับมาที่ What Lines Below เนี่ยเราได้ติดอยู่กับสองแม่ลูกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับไอ้หนุ่มคนเนี้ยผมว่ายังไม่นานพอยังนานกว่านี้ได้อีกพอมันมีเวลามากกว่านี้หรือเราได้ติดอยู่กับตัวละครสองแม่ลูกกับหนุ่มคนนี้นานกว่านี้อีกเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะมีอะไรแปลกๆให้เราเห็นมากกว่านี้อีกพฤติกรรมแปลกๆเว้ยชะตากรรมที่สองแม่ลูกต้องเจอมันจะถูกขยี้มากกว่านี้ขยี้มากกว่านี้ขยี้มากกว่านี้ค่อยๆเล่าเอาจริงๆ2ชั่วโมงยังได้ผมว่าตอนผมดูอ่ะชั่วโมงครึ่งโคตรไวเลยนี่ผมดูจบนี่ความรู้สึกผมนะดูจบปั๊บเอ้ยเหี้ยมันกูดูหนังสั้นป่ะวะเหี้ยแต่ชั่วโมงครึ่งเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเวลายังน้อยไปให้เวลาได้อีกเพราะฉะนั้นรวมๆนะครับพูดรวมๆนะเนื้อเรื่องสำหรับผมโอเค What Lines Below ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่เอาจริงๆไอ้เมสเสจต่างๆหรือวิธีการสแวกต่างๆเนี่ยมันก็ใช้สิ่งที่มีนั่นแหละนะครับผมไม่ใช่แปลกใหม่นะไม่ได้เป็นอะไรแปลกใหม่เลยถ้าคุณเป็นคนเสพหนังเทเลอร์มิสเซอรี่เฮอร์เลอร์มิสเซอรี่หรือเป็นเฮอร์เลอร์ไซไฟอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้เลยว่า What Lines Below เนี่ยมุกต่างๆที่มันใช้อ่ะก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่นะครับเป็นรีไซเคิลมุกนะครับมีจังหวะนู่นนี่ยืนในความนืดมีป
ฏิกิริยาบุคลิกแปลกๆนี่ผมพูดสิ่งที่มีอยู่ในเทเลอร์เลยนะมีจุดที่ยืนแปลกๆสวักหน้ารอยยิ้มการบัฟสร้างเหตุการณ์ทำให้แบบโมเมนต์ธรรมดาธรรมดาหรืออากับกิริยาธรรมดาของคนคนนึงเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นมาอย่างรอยยิ้มของผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยแต่ไอ้กลิ่นที่คุ้นเคยตรงเนี้ยเขาก็เอามารีไซเคิลและเล่าได้ในจังหวะที่ผมมองว่าเอ้ยโอเคเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเล่าเรื่องเนี่ยผมขอให้ว่าดีแต่ยังไม่ได้ยอดเยี่ยมเอางี้ละกันอยู่ในปริมาณที่ดีนะครับผมเรื่อง acting ผมขอให้ดีให้ผ่านเลยนะครับ acting นักแสดงทั้ง3คนเนี่ยทำให้ผมเชื่อได้ว่าเฮ้ยแม่งโอเคจริงๆโดยเฉพาะนักแสดงที่เล่นเป็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายสุดเซ็กซี่คนนี้นะครับทำได้ดีทำได้ดีต้องบอกว่ามีจังหวะหนังช่วยด้วยนะครับมีจังหวะหนังมุมกล้องต่างๆช่วยบัฟให้ตัวละครตัวนี้แม่งยิ่งดีไปอีกพอนักแสดงดีจังหวะหนังมันดีทำให้การแสดง acting ทุกอย่างไม่ใช่แค่ผู้ชายแม่ลูก2คนก็ทำได้ดีมาส่วนของ post productionpost production ในแบบนี้นะครับรูปแบบนี้เนี่ยผมชอบมากๆจังหวะตัดผ่อนหนักผ่อนเบาในช่วงที่เหมาะสมนะครับผมคือช่วงจังหวะที่บิ้วเขาก็เพิ่มปริมาณของคัตติ้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่มากเกินไปจนคุณไม่รู้เรื่องนะครับผมคุณเห็นทุกอย่างได้แบบเต็มตาทุกอย่างที่หนังมันต้องการให้คุณเห็นไม่ว่าคุณจะอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นมันก็ตามคุณจะได้เห็นมันอย่างเต็มตายกเว้นซะว่าสิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณเห็นมันก็อยู่ภายใต้คำว่ามิสซิลี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มุมกล้องต่างๆวิธีการคัตติ้งต่างๆเนี่ยช็อตดีไซน์ต่างๆผมโอเคกับมันมูดโทนต่างๆสีสันก็โอเคเซตอัพบ้านต่างๆโอเคหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมจะให้ What Lines Below นะสำหรับหนอนหนังนะครับ 7.5 คะแนนคือ What's Line Below เนี่ยยังไม่แตก8เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามุกส่วนใหญ่หรือจังหวะหนังส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครดูหนัง Thriller Mystery มาเยอะๆหรือใครดูหนัง Horror Mystery Horror Sci-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูมาเยอะๆเนี่ยคุณจะรู้ว่ามุกที่เขาใช้มันก็เป็นมุกที่เราเคยเห็นนะคือเป็นมุกที่คุ้นเคยนะครับผมแต่แค่แบบไอ้โมเมนต์บางอย่างอะมันเอามาบิดเหมือนคำพูดผมมากคลิเช่คือซ้ำซากนะครับเคยมีมาแล้วนะครับใช้สิ่งที่มีผสมสิ่งที่มีคลิเช่บวกคลิเช่ได้มุมมองใหม่ๆ What's Line Below เป็นแบบนั้นนะครับผม What's Line Below ไม่ใช่หนังThriller Mystery อะไรที่มันแปลกใหม่มากนะครับผมแต่มันก็ทำให้เราสนุกได้นะผมรู้สึกชอบล่ะ 7.5 คะแนนก็ไม่ได้น้อยนะครับผมแต่แค่ถ้าจะไปถึง8เนี่ยจะแตะไปอยู่ในหนังแรง8เนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่านี้นะครับผมมันเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยเหมือนเราเวลาเราดูหนัง Thriller Mystery หรือดูหนัง Thriller Sci-Fi เนี่ยหนังดีๆอ่ะเขาจะมีจุดที่เป็นเหมือนแบบจุดขายที่แบบเอ้ยเราพูดถึงเรื่องนี้แม่งจุดนี้แน่ๆแต่ว่าไอ้จุดเนี้ยมันก็ยังมีแค่อย่างดีนะครับมีจุดขายที่แบบว่าใช้ตัวละครที่เป็นเหมือนผู้ชายซึ่งโอเคแปลกตานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะเหมือนตอนสลิทเทอร์ตัวละครหลักก็เป็นผู้ชายเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่ตอนสลิทเทอร์มันเป็นหนังที่พูดเลยว่าเป็นหนังมันเป็นหนังฮอร์เรอร์ไซไฟที่เอาบ้าบอได้เลยอ่ะคือตอนสลิทเทอร์มันจะต่างจาก What's Line Below ครั้งนี้ก็คือ What's Line Below มันดูซีเรียสกว่าของ Slither มันจะออกเป็นคอมเมดี้เลยถ้าเปรียบเทียบช่องนะมันจะเป็นเหมือน Horror ที่บวกคอมเมดี้นะครับผมแต่ว่าของ What's Line Below เนี่ยมันดูจริงจังกว่าเพราะว่ามันเป็น Horror Sci-Fi ที่บวก Mystery นะครับผมมันก็จะมีการแบบคอยนู่นระแวดระวังมันจะดูซีเรียสกว่านะครับของ Slither นี่คือเอาฮาไปเลยจะมีเหี้ยอะไรแล้วมันจะเป็นตลกไปเลยซึ่งอันนั้นมันจะเห็นแบบโอ้โหแม่งพร็อพมาโหมาโหลานนะมีมึงเลอะเทอะเปื้อนถ้าใครยังไม่ได้ดูซิลิเทอร์แนะนำนะครับเป็นหนังที่เชี่ยแม่งคือ เป็นอีกเรื่องที่ผมชอบนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะ What Lines Below ลองดูนะครับผมถ้าคุณเป็นคอฮอลเลอร์เทเลอร์อยู่ด้วยเนี่ยก็
น่าจะไม่ผิดหวังนะครับผมแต่อย่าเพิ่งคาดหวังกับมันมากนะครับผมมันก็เป็นหนังที่จังหวะดีครับไม่จืดแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นหนังที่โอ้โหมันจะทำให้คุณแบบโอ้ยหลงรักหนังเรื่องนี้ผมว่าไม่ยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็ดีครับสนุกครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับผู้สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการนะครับผมขอบคุณครับผมยังไงซ่าเนี่ยหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็คลิกได้นะครับคลิกได้ลองคลิกปุ่มจอยที่อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe ลองดูนะครับรายละเอียดมันอยู่ข้างในนั้นนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับ What's Line Below เป็นหนังอีกเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ผมชอบรสชาติและกลิ่นอายของมันเป็นกลิ่นอายที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบและคุ้นเคย ผมชอบเหมือนกันแล้วกันครับผมชอบส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองไปหาดูนะครับ Watch Line Below ลองเซิร์ช Google เลยแล้วกันนะครับผมคุณหาดูไม่ว่าจะช่องทางไหนเอาตามสะดวกคุณเลยนะครับผมก็ขอให้ Enjoy กับภาพยนตร์นะครับผมยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ